สดีค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม Roblox กันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาเล่นด้วยกัน2แมปค่ะและแมปแรกเนี่ยเราก็จะมาเล่นกันในแมปคอยาวนะคอของเราเนี่ยจะยาวขึ้นทุก1วินาทีดังนั้นวันนี้เราต้องการจะเป็นยีราฟแล้วแมปที่2นะคะเราจะไปประกวดทาเล็บกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าเราจะทาเล็บตกแต่งเล็บได้สวยสักแค่ไหนนะแต่ว่าก่อนจะไปเล่นแมปที่2เนี่ยเดี๋ยวเรามาเล่นแมปคอยืดกันก่อนนะเฮ้ยพี่เคนหายไปไหนนะอยู่นี่อยู่ไหนอะอยู่ทางนี้ไงเอ้ยทำไมคอยาวขนาดเนี้ยนี่อยู่บนนี่นี่พี่เคนเป็นเปรตแสดงเฮดหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยพี่เคนเป็นยีราฟต้องหักเล่าอ๋อยีราฟยังไม่คอยาวขนาดนี้เลยใช่ไหมยืดถอดได้ด้วยหรอนี่ขึ้นลงขึ้นลงได้ด้วยอันนี้คอหรือสปริงเนี่ยเอ้ยเขาเรียกว่าคอพี่เคนมีสปริงนะเนี่ยเฮ้ยมันคือของสมาร์ทแมนของเซนซอมแมนนะคะล่ะอันนั้นไม่ใช่หรอนี่ของเขาก็ยืดได้ถอดได้อันนี้หัวยาวเดี๋ยวเราจะต้องอยู่ในแมปนานๆนะคอของเราเนี่ยถึงจะยาวแบบเพื่อนๆของเราไงดูดิเพื่อนๆเราแต่ละคนเนี่ยโอ้โหนี่คอหรือเสาไฟฟ้าเนี่ยนึกว่าเสาไฟฟ้านะดูดิอันนี้ยังคอยยาวได้อ่ะอุ้ยพี่เคนมีความฝันนะอ้อมฝันว่าอะไรหรอสักวันนะพี่เคนจะคอยยาวเป็นยีราฟตัวนู้นน่ะอันนั้นไม่ใช่ยีราฟแล้วมากินหญ้ากันดีกว่ามันเป็นยีราฟยักษ์แล้วโอ้โหนี่ใบไม้จากบนต้นสดๆอุ้ยอร่อยหอเลยเป็นไงบ้างกินใบไม้อร่อยไหมโอ้แทงปากดีนะคำว่าคาราฟิลมันเยอะดีนะอยากมีคาราฟิลเยอะๆก็ต้องกินใบไม้เยอะๆใช่เปล่าเอาไม่ใช่ละโอ้ยซับเวอร์เขายังกินไม่ถึงเลยเพราะว่าคอเขายังยาวไม่ถึงพุ่มไม้ละวิบ้านใครน่าอยู่จุงบ้านของคนคอยาวเนี่ยเฮ้ยสังเกตอะไรเปล่าดูดิหลังคามันขึ้นๆลงๆได้ด้วยตามหัวเราอ่ะดีเนาะเหมาะสำหรับคนคอยาวเลยวิธีการเล่นในแบบนี้นะคะก็คือกด Q นะคะจะเป็นการหดหัวลงมาเนาะแล้วถ้าเรากดปุ่ม E แล้วก็จะเป็นการยืดหัวค่ะแล้วถ้ากดปุ่ม R เนี่ยจะเป็นการกระโดดนะโอ้โหอย่างเงี้ยยุงกัดทั้งคืนแน่บอกเลยถ้าคอยาวขนาดนี้นะโอ้โหสงสารหลังคาจุงเบยมันต้องยืดหดตามหัวคนแล้วเนี่ยดูดิอันนี้คืออีหยังวะอ๋อเขาให้หลอดซุ้มให้หลอดประตูอ๋อเป็นมินิเกมแต่หัวห้ามโดนน้ำนะใช่ห้ามโดนน้ำนี่ก็ต้องยืดพ้นไหมเฮ้ยพ้นข้างหน้าให้หุบก่อนเดี๋ยวโดนปึ๊บปิ้วปิ้วแมวฟืบเฮ้ยติดเฮ้ยกระโดดได้นี่ข้างหน้าต้องยืดคอเขาต้องการ45เหรอแล้วเรามีเท่าไหร่อ่ะความสูง45มีแค่ 42.7 เองเนี่ยเราเนี่ยเราเฮ้ยตอนนี้ถึงแล้วเฮ้ยหดนิดนึงนั่นแหละอย่างนั้นแหละอย่างนั้นอีกก็ยืดตื้อฮือกูเฮ้ยผ่านไหมคือดีเฮ้ยมันยืดได้หดได้ไอ้เก็บโล่กันแล้วรางวัลเป็นไรอ่ะรางวัลก็เป็นหัวคนไงล่ะเฮ้ยหัวใครอ่ะหัวใครก็ไม่รู้แต่พอเราเก็บโล่ทองนี่เนี่ยความสูงแล้วมันก็จะหายไปนะคะต้องเริ่มเล่นใหม่เนาะเรามาลองยืดวัดส่วนสูงกันดีกว่านี่เลยยืดขึ้นไปเลยยืดแล้วกระโดดขึ้นสะพานเรนโบว์นี่แซงแล้วอุ้ยคอยาวขนาดนี้ทำไมยังตั้งตรงได้ก็ไม่รู้โอ้โหยืดอันนี้คอคนหรือเส้นสปาเกตตี้เนี่ยโอ้ยยืดไกลเกินนึกว่าเส้นสปาเกตตี้เนี่ยหนังสติ๊กหรือเปล่าเป็นไงบ้างข้างบนวิวดีเปล่าข้างบนวิวดีมากเลยล่ะแต่ถ้าเราเก็บโล่แล้วก็เราก็จะกลับมาตัวปกตินะเราไม่อยากเริ่มใหม่นะเราเลยไม่เก็บดีกว่าเนาะอุ้ยดูฝั่งโน้นนี่อะไรนะไหนมีอะไรหรออ๋อไปดูดีมาเฮ้ยอ้อมดูดิยีราฟโอ้โหเขามีป้ายอะไรเขียนไว้ด้วยเฮ้ยตอนนี้ตัวเราเท่ายีราฟแล้วเฮ้ยไปเขาบอกว่าถ้าคุณอ่านนี้ได้แสดงว่าคุณใช้เวลาที่นี่มากเกินไปแล้วล่ะอาจีอ้าวนี่เราเล่นงานไปแล้วเนี่ยเฮ้ยฝั่งโน้นมีอะไรเล่นไหมนะไปดูดีแล้วเราจะข้ามไปยังไงให้หัวพ้นน้ำมาเนี่ยก็ต้องยืดคอไงโอ้ยระวังนะจมน้ำวิ่งเดียวนี่ตายเลยนะรอด้วยมาแล้วคอแล้วโอ้โหดูคอดิเห็นแต่หัวคอต้องยาวขนาดไหนถึงจะข้ามแม่น้ำนี่เนี่ยดีนี่คอเรายาวเนี่ยว้าวไปแล้วโอ้ดูตึกนั่นดิจะเลยตึกแล้วเนี่ยตึกก็สูงอยู่นะอุ้ยดูเพื่อนเราดิเพื่อนเราก็สูงเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปดูดิอะไรอ่ะเขาแอบทำอะไรในตึกอ่ะสกายแคปเปอร์เหรอไปดูดิโอ้โหนั่นคอคนเหรอนั่นน่ะไปถึงได้ยาวยืดขนาดนี้มีใครอยู่ไหมสวัสดีครับเขาถึงตรงนั้นบ้างไหมอ่ะนึกว่าจะเข้าได้อ่ะเข้าไม่ได้เนี่ยอยากสูงแบบนั้นบ้างจังเลยอ่ะโอ้โหแล้วมันจะสูงเท่าตึกนี้ด้านนี่นั่นดีรออีกหน่อยละกันถ้ายาวขนาดนี้ก็เพื่อนไม่ครบนะอยู่นานๆเนี่ยละกัน
โอ้โหถ้าเอาแบบนี้ไม่ไหวนะเนี่ยแล้วเราก็ถึงเวลาที่เราจะเข้าประกวดเล็บกันแล้วล่ะโอ้โหทำไมพายพี่เคมมานี่อ่ะเนี่ยมาได้เวลามาแต่งมือให้เดียนแล้วนะคะเราไม่ได้มาประกวดนางงามนะเรามาประกวดเล็บกันอ๋อหอคุณลูกค้าคะนี่นิ้วคุณลูกค้าไปจิ้มดินมาหรือไงคะเนี่ยอันดับแรกนี่เลยต้องขัดเล็บทำความสะอาดเล็บให้สะอาดกันเนาะแล้วก็เลือกสีเล็บสีชมพูแล้วก็ออกแบบเล็บของเราเพราะเราอยากได้สไตล์เล็บแบบไหนแล้วก็เลือกได้เลยเสร็จแล้วก็ทาสีเล็บนี่เขามีน้ำยาทาเล็บให้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหอะไรมันจะเงาวิ้งขนาดนี้เสร็จแล้วต้องตะไบเล็บด้วยนะตะไบเล็บให้โค้งมนด้วยก้อนแหลมเปี้ยวเลยนะเนี่ยไอ้ของเขาเอาโค้งมนๆโอ้โหเขามีสติ๊กเกอร์ให้เราด้วยล่ะเราสามารถเอาสติ๊กเกอร์เนี่ยมาแปะบนเล็บเราได้ด้วยเลือกลายนี้แล้วกันลายน้องแมวเหมียวอุ๊ยมันมีน้องแมวเหมียวแล้วก็มีก้างปลาด้วยแล้วก็มีเจ้าหมาน้อยด้วยก็มีอะไรให้แปะบนเล็บด้วยดูดิบางอย่างต้องใช้โลบักซื้อเลยนะพี่เคนนี่เขาเพิ่มขาหลามตัดด้วยนะอุ๊ยลายนี้สวยโอ้โหเดี๋ยวอ้อมแห่งวิเคนอ้อมต้องสะดุ้งตกเก้าอี้แน่นอนเลยขนาดนั้นเลยว้าเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยนะนี่ไงเพิ่มขาหลามตัดลงไปนิดหน่อยเสร็จแล้วได้เวลาโหวตกันแล้วของใครเนี่ยอ๋อนี่เขาให้เราโหวตให้เพื่อนด้วยเหรอเฮ้ยของอ้อมวะเอาไปหนึ่งพอใช่แล้วใช่แล้วอ่ะเดี๋ยวพี่เคนอ่ะเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักเอาไปสี่เลยเฮ้ยอันนี้สวยอันนี้ก็ให้เต็มเยอะไปสามแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเขาต้องโหวตให้เพื่อนเยอะๆนะอุ๊ยดูดิเพื่อนแต่งกันสวยมากเลยอ่ะอย่างนี้ต้องให้คะแนนเยอะๆใช่เปล่าอันนี้ก็ใช้ได้นะนี่แต่นิ้วลั่นกดไม่ทันน่ะเดี๋ยวคราวหน้าให้เยอะๆเลยนะมานี่ของพี่เคนี่สวยสุดในซอยเลยเปล่าเฮ้ยอันไหนอันนี้เหรอเป็นไงฮะมือเดียนสวยไหมฮะเฮ้ยพี่เคนทำไมพี่เคนเปลี่ยนไปเอาละจบรอบละอุ้ยพี่เคนได้ที่สองด้วยดูนี่เพื่อนของเราเซ็กซี่มากเลยในที่หนึ่งด้วยนะโอ้อ้อมนี่คืองานที่เขาเรียกว่ามือใหญ่เท่าใบลานนี่เขาได้ที่สามนี่แหละ thank you thank you ที่โหวตให้นะไปตีใครเข้ามาเนี่ยดูมือ โอ้โหนี่มือหรือแม่มดเนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นปีศาจแต่เนี่ยเราเลยต้องใส่ชุดเนี่ยสุโกะเข้ามาไงเข้ากับชุดปีศาจที่สุดแล้วล่ะดูนี่มือของเขาอะแถมถึงได้ยาวใหญ่อย่างเงี้ยแล้วดูเล็บดิอุ้ยเล็บนี่จะยาวไปไหนเนี่ยเมื่อกี้ก็คอยืดยาวนี่ว่ามือย่างใหญ่อันนี้ก็เล็บยาวเมื่อกี้คอยาวใช่ปะมาเริ่มยกที่สองกันต่อดีกว่าเราขัดเล็บให้สะอาดกันเนาะโอ้โหนี่มันเล็บสมัยไดโนเสาร์หรือยังไงเนี่ยอันนี้ไม่เคยล้างเล็บก่อนเนี่ยแล้วก็เลือกสีเอาสีอะไรดีนะโอเคเรียบร้อยได้แล้วเอาสีคล้ายๆกับของเดิมแล้วกันแล้วก็เลือกแบบเล็บเนาะเอาเล็บแหลมๆบ้างดีกว่าแล้วก็ทาสีฟ้าลงไปจริงๆมันก็มีสีอื่นนะแต่ว่ามันต้องใช้โลบักซื้อใช่ไหมนี่พี่เคนเอาสีไหนดีอะเนี่ยว้าวมันเงาดีจุงเบยขาบอกว่าสวยทุกสีนั่นแหละแล้วก็ตะไบเล็บด้วยให้มันแหลมๆหน่อยเฮ้ยเล็บเราก็แหลมแบบนี้ได้ด้วยเหรอเฮ้ยน่ากลัวจุงจะไปจิกตาเพื่อนทั้งข้างหรือเปล่าเนี่ยต่อไปก็ต้องเลือกสติ๊กเกอร์เนาะสติ๊กเกอร์เนี่ยเฮ้ยมีโลบักด้วยแหละเฮ้ยเอาลายนี้ดีกว่าเฮ้ยเอาลายนี้ดีนะรับประกันเลยรอบนี้พี่เคนได้แค่หนึ่งชัวโอ้โหลายนี้ก็สวยแฮมแล้วก็เลือกสีชมพูดีกว่านะคุณช่างคะยังไงวันนี้เอาให้มือเดียนสวยที่สุดในซอยนะคะวันนี้เดียนน่ะนัดหนุ่มไว้หลายคนเลยนะคะเนี่ยมีอยู่แค่สี่คนเนี่ยนะจะนัดไปไหนเนี่ยมาเป็นหัวใจดีกว่านะเนี่ยหัวใจน่าจะเข้ากับโบมากกว่านะเฮ้ยเรียนแบบพี่เคนเปล่าเฮ้ยจะไปเรียนแบบแล้วมองไม่เห็นนี่ดูของเขาสักก่อนเดี๋ยวพี่เคนจะต้องซูฮกเขานะจะต้องแบบจ้างเขาให้เขาไปทาสีเล็บให้นะให้เล็บพี่เคนเนี่ยนะใช่แล้วใช่แล้วโอ้ตายแล้วก็พี่เคนไม่ชอบตัดเล็บพี่นะแต่เขาตัดให้พี่เคนแล้วเขาก็จะตัดใบเล็บให้สะอาดๆเลยนะโอ้แล้วก็ทาสีเล็บให้สวยๆเลยถ้าจะทำอย่างนั้นมาตัดนิ้วพี่เคนเลยดีกว่านี่ของเขาเสร็จแล้วเขาไม่แค่เสร็จยังเสร็จแล้วมาหมดกันดีกว่าอุ๊ยอันนี้จุ๋ยน้องผีเสื้ออุ๊ยอันนี้ของใครสวยจ้าของน้องคนนั้นนี่นะอันนี้ก็สวยของเพื่อนเราสวยทุกคนเลยล่ะเอาไปหมดเยอะๆรูปปากก็สวยนะนี่ของพี่เคนนี่อันนี้ไหนๆของพี่เคนไหนนี่ไงมันงาตะโปเห็นป่ะอ่ะเป็นรูปปากเหรอแล้วเนี่ยสี่เฮ้ยอันนี้ก็สวยอันนี้ก็สวยนะน้องตุ๊กตาหิมะอยู่ข้างๆด้วยล่ะไอ้นี่อันนี้สวยสุดเลยโอ้โหจะไปจิ้มลูกตาใครเนี่ยขอแบบยาวๆไว้ก่อนไงหลุมแหลมไม่พอยังมีหัวใจแปรไว้อีกเหรอเนี่ยอ๋อมีเสมอกันด้วยไหนดูสีโอ้โหเขาได้ที่สามพี่เคนยังติดอันดับอีกเหรอเนี่ยนี่ไงเหมือนเดียนสวยสุดในสายนะฮะเอานึกว่าพี่เคนจะตกรอบไปแล้วเนี่ยมีทางซะหรอก
ดูแลพี่แคนดี้อุ้ยสยิ่มกึ๋ยชะมัดเลยอ่ะเรื่องความงามของนิ้วกับใบหน้าเนี่ยไม่ยอมใครอ๋อแล้วดิยังไงอยู่ในโลกแฟนตาซีอ่ะมาเรามาต่อกันดีกว่ายกที่3กันต่อนะทำความสะอาดให้ก็เสร็จแล้วแล้วก็นี่เลยเลือกสีกันนะเอาสีนี้ล่ะเอาสีม่วงแล้วกันอยากลองสีม่วงอยู่นะแล้วก็เลือกแบบของเล็บอ่ะเนาะจัดไปให้ครบทุกสีเอาเล็บแบบนี้ดีกว่ามันแปลกดีนะมีอะไรแปลกของพี่เคนเมื่อกี้อีกเหรอแล้วมันจะมีเล็บหักไหมอ่ะถ้าไว้ยาวแบบเนี้ยแท้ดิต้องแท้เลยเหรอไม่ใช่กระลอกนะพี่เคนแท้เล็บตัวเองเนี่ยเราต้องฝนเล็บนิดนึงนะฝนถูแบบนี้เอ้ยเสร็จแล้วแล้วก็เลือกสติกเกอร์ใช่ไหมสติกเกอร์แบบไหนดีนะเดี๋ยวขอเลือกก่อนหลายใจอะเนาะแล้วประกาศในรอบนี้พี่เคนไม่แพ้อ้อมแน่นอนอยากได้ลายไหนดีนะโอเคเลือกแล้วเรียบร้อยแล้วก็ทาอีกสีนึงดีกว่าเอาโทนสีชมพูดีกว่าเนาะนี่ไงเลยเทศกาลฮาโลวีนมาแล้วอะเสียดายจังเลยอะก็อะไรดีนะขอให้ตกแต่งเพิ่มเติมอีกนิดหน่อยอะเนาะเอาเป็นรูปดาวก็แล้วกันเอ๊ะพี่เคนใช้ผีเสื้อดีป่ะดูอลังการเนี้ยเนี่ยไม่มีแค่นะผีเสื้อจริงเหรอเอ๊ะหรืออีกตัวดีอะมันไม่เห็นจะเข้ากับพี่เคนเลยนะฟันโนแมนก็น่ารักนะใช่ฟันโนแมนก็น่ารักเข้ากับคริสต์มาสดีเนาะเฮ้ยของพี่เคนต้องเหมาะกับอะไรสวยๆไม่มาเล่นในธีมคริสต์มาสบ้างเหรอนี่เดี๋ยวเขาหมุนดาวกันนี่ไงเอาดาวไว้ปลายเล็บแล้วกันนี่แต่ว่าเราต้องวางขยับเข้าไปไหนนะถ้าเราวางริมจนเกินไปเวลามันเสร็จเนี่ยมันก็จะขยับออกมาอีกนะเสร็จแล้วอ้าวเขาเสร็จกันทั้งร้านแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเสร็จแล้วพี่เคนเป็นไงมั่งไหนมาดวงดิไหนขอบ้างเลยดิอุ้ยน้องปลาหมึกตาลักนี่ของพี่เคนเป็นยังไงล่ะสีแสบตาดีเปล่าของพี่เคนปลาหมึกเหรอใช่เปล่านี่ดูนี่ใครก็ไม่รู้อุ้ยอันนี้สวยเปล่าเฮ้ยอ้าวตัวใบเล็บแหลงขึ้นไปมั้ยเนี่ยโอ้โหเล็บบินเลยเฮ้ยมันคือสไตล์อุ้ยอันนี้ก็สวยโอ้โหแหลมเปรี้ยวเซ็กซี่เซ็กซี่ว้าวดูสิตรงปลายมีหัวใจเอาไว้จิกตาเลยนะอุ้ยอันสุดท้ายสวยสุดอันนี้เอาไปเลย5คะแนนเอาไปเลย10แต้มเฮ้ยมีแค่5แต้มจริงด้วยเฮ้ยว้าวอ้าวพี่เคนมาที่3แล้วเอาพี่เคนที่3นี่เหรอเอาได้ที่2โอ้โหเล็บที่มันงอกได้อีกหรือเปล่าเนี่ยดูดิถ้ายาวกว่านี้เพื่อนก็ไม่ครบนะอ้ําเอาว่านะเล็บมันกลับไปจิ้มตาเพื่อนแล้วล่ะอุ๊ยเขามีใบหน้าให้เปลี่ยนด้วยนะแต่เราเปลี่ยนไม่ได้อ่ะแต่ว่าเราเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าเราใส่หัวแบบนี้มาไงว้าแย่จุงอันนี้ต้องใช้โรบัคใช่มั้ยแล้วมาต่อยกต่อไปกันดีกว่าเนาะเกือบจบแล้วล่ะอีกนิดเดียวอยากทาสีเรนโบว์ซื้อให้หน่อยดิเฮ้ยมันแพงมากเลยนะสีเรนโบว์ดูดิตั้ง299โลบัคแน่โอ้โหแต่มันต้องงดงามอลังฉาแน่นอนเลยนะแต่แน่นอนเลยมันต้องเป็นเรนโบว์เรนโบว์หรือว่าสีสายลุ้งแน่นอนเลยแหละเอาเลือกแบบเล็บแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ลองทาสีเงาๆดูเนาะลองลงพื้นด้วยสีขาวดีกว่าแล้วก็หลังจากนั้นก็ตัดใบเล็บเนี่ยให้โค้งมนนิดนึงแบบนี้แบบนี้ซ้ายขวาซ้ายขวาเสร็จแล้วก็ต่อไปเลือกสติกเกอร์เอาลายไหนดีล่ะลายผีเสื้อก็ยังไม่เคยใช้เลยนะเฮ้ยพี่เคนเลือกได้แล้วลายนี้ดีกว่าปึ๊บนี่เอาลายจุดแล้วกันเนาะนี่พี่เคนได้แล้วรับประกันเลยว่าลายนี้ของพี่เคนน่ะสวยแรงแซงโค้งจะได้เข้ากับธีมคริสต์มาสไงต้องใส่คุณสโนว์แมนลงไปด้วยเสียดายที่ไม่มีเซนตาคลอสอ่ะนั่นแหละดิเฮ้ยอาจจะมีก็ได้นะแต่ว่าแพงเปล่าอาจจะต้องใช้โรบัคซื้อหรือเปล่านะไม่แน่นะเขาอาจจะพัฒนาอีกหน่อยในมีตัวละครแบบว่าเป็นพวกโมเดลของตัวอนิเมะเพิ่มมาก็ได้นะนี่แต่แบบว่าจะตั้งแบบไหนดีล่ะเอาแบบแนวตั้งตรงแบบนี้แล้วกันที่ปลายเล็บเนาะจะได้ดูเหมือนกับว่าหิมะกำลังตกลงมานะนี่เป็นไงของพี่เคนสวยเปล่าเอ้ยของพี่เคนไหนอ่ะผีเสื้อหรอไม่ผีเสื้อไงวายนิวลันน่ะกดไปแล้วอ่ะเอ้ยนี่ของเขาน่ารักกระเป๋าเอ้ยงั้นละน่ะงั้นอะไรล่ะนี่คือสโนว์แมนเลยนะมานี้ของน้องน่าจะเลือกลายไม่ทันใช่เปล่าอุ้ยแต่จริงก็สวยนะดูเงาวิ้งเลยมันดูแบบวินเทจดีนะลายของน้องเนี่ยยาวเฟ้ยเลยนี่เลยดอกกุหลาบก็สวยอุ้ยอันนี้สวยสุดจ่ายไปเลย5คะแนนเฮ้ยโอ้หวาผลคะแนนก็ออกมาแล้วเฮ้ยเขาได้ที่หนึ่งเหรออาจีโอ้ thank you หลายๆเด้อเฮ้ยอ้อมดูคนโน้นดิเขาจะมาเหมาร้านทำเล็บเราแล้วดูดิสงสัยเขาถูกใจสีเล็บของพวกเรามั้งเขาเลยจะเหมาหมดร้านนะเปล่าเขาแบกโลบักมาเป็นกองเลยนะอุ้ยเขามั่งดีอุ้ยโลบักทั้งปึกเลยนะเขาไม่หนักหรอนี่มาดูครั้งนี้นี่ฝั่งนี้เขามีหน้าให้เลือกด้วยไหนอันนี้หรออ๋อมีหน้าให้เปลี่ยนด้วยล่ะโอ้โหลองดูสิ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนได้นะต้องสวยสุดในซอยแน่เลยอุ๊ยอันนั้นก็สวยนะดูนี่ไอเทมพวกนี้น่ารักมากเลย โอเคค่ะวันนี้เราก็เล่นโลบ็อกไว้แค่นี้กันนะ
ถ้าชอบแมป Roblox น่ารักๆแบบนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนๆเล่นเกม Roblox กันไปนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันนะคะวันนี้ต้องไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย